ปวดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วยเกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขาจะเล่นละครหรือน้องเขาจะไม่เล่นไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้หน้าอย่างนี้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทำประเด็นให้เหล่านักสืบโซเชียลทำงานกันอย่างหนักเมื่อแม่ลีคุณแม่สุดแซ่บของแก้มบุ๋มปรียดาออกมาเล่าเรื่องราวในอดีตที่แค้นฝังใจในรายการร้ายได้อีกว่าลูกสาวโดนสั่งปลดละครทั้งๆที่ถูกวางตัวไว้แล้วเพียงเพราะนางเอกดังไม่ชอบซึ่งเรื่องนี้ทำให้ถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์เลยทีเดียวและเมื่อถามแม่ลีว่านางเอกคนนั้นตอนนี้อย่างโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไหมแม่ลีก็ตอบแซ่บว่าก็เหมือนแม่มดไปแล้วมั้งอุ๊ยขอโทษค่ะก็กรรมใครกรรมมันนะคะความสวยมันบุกสลายได้แต่การทำร้ายจิตใจคนอื่นร้ายแค่ในละครได้นะคะแต่อย่าร้ายในชีวิตจริงซึ่งหลังจากที่รายการออนแอร์ไปได้ไม่นานต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสงสัยถึงนางเอกที่กันสินแก้มบุ๋มพร้อมทั้งพากันคาดเดาซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวขวัญอุษามณีจนถึงขั้นมีชาวเน็ตเข้าไปถามเธอขณะไลฟ์สดว่าพี่ขวัญใช่ต้นเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นละครด้วยกันหรือไม่ทำเอาเธอถึงกับกลับโอดเสียงดังและตอบกลับมาว่าเกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขาจะเล่นละครหรือไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยใช่ต้นเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นละครด้วยกันไหมพี่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขาจะเล่นละครหรือน้องเขาจะไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยมีหลายคนถามพี่มาเหมือนกันนะพี่ก็บอกพี่เคยเล่นละครก่อนแต่น้องเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครกับที่ของดาราวิดีโอมั้งเรื่องเก็บใจให้กันเพื่อวังของเราหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่ะเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขายังคุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมเขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กะ อะไรก็ขวัญเนาะตอนนี้ใส่ตัวหมูก่อนเอาแหละเราก็สวยสะบัดได้แล้วค่ะเหมือนว่าประเด็นนี้จะถูกเคลียร์ไปแล้วว่านางเอกที่สั่งปลดแก้มบุ๋มนั้นไม่ใช่ขวัญอุษามณีแต่กลับมีเรื่องราวแซ่บๆให้ติดตามกันต่อเนื่องจากว่าขณะที่แก้มบุ๋มไลฟ์ขายของก็มีช่วงหนึ่งที่เธอได้พูดคุยกับทีมงานซึ่งมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้หน้าอย่างนี้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทำไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ไม่เป็นไรฉันเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ขี้ปะติ๋วทำให้ชาวเน็ตต่างคิดเห็นตรงกันประมาณว่าแก้มบุ๋มรู้เลยหมายถึงใครรวมถึงยังมีช็อตที่พูดถึงเรื่องของการเสนอหน้าเลียแข้งเลียขาไม่พอเท่านั้นยังมีตอนที่แม่ลีกับแก้มบุ๋มได้พูดถึงคนรู้จักประมาณว่าติดแสดงนะเรียกว่าแต่ละช็อตฟังแล้วถึงกับซูดปากเดี๋ยวเราไปฟังคลิปบางส่วนจากไลฟ์สดกันเลยค่ะแม่นี่สุดยอดทำอะไรคะยกขาพาดไปเลยเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้หน้าอย่างนี้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทำพี่ทำอะไรคะไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะพี่เก่งสดใสถุงเก็บขี้หมามาพอดีเลยได้ใส่มือแล้วก็หยิบพี่ทิ้งซะเลยจะบ้านนี่ไงถุงเก็บขี้หมาเต็มเลยเพราะว่าหมาขี้ช่ำมาทันเวลาพอดีอย่างก็รู้ใจแค่ไม่เกิดเป็นนางร้ายอยู่แล้วก็ไปทันทีนะว่าต้องทำอะไรเรื่องแค่เนี้ยมันขี้ปฏิไหนเราก็รู้สึกว่าฉันเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วนี่เต๋อหน้านะเราดำมันไม่ใช่ธรรมดานะอุ้ยตายเลยเก่งจังคุณแม่ขาทางนี้เลียแข้งเลียขาเก่งจริงๆทำตัวแบบไม่เคยทำผิดจะแพ้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาไม่เคยทำอะไรผิดค่ะโทษนักแม่เพิ่งมาถูกเกิดมาเป็นนางร้ายค่ะจะทำไมคะจอหนูเหมือนกันเนอะจ้าแม่มาที่หลังจะดังกว่ามีอะไรหรอแสดงอะไรไม่เข้าใจคิวติดแสดงนะคิวอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะคิวถึงคิวจะดูดียังไงมันก็ไม่มีละครให้เล่นหรอกนี่ว่าใครวะ
เฮ้ยฟังแล้วมันแปลกๆงานนี้ทำเอาชาวเน็ตยิ่งมั่นใจว่าใครคือนางเอกกันซีนแต่แก้มบุ๋มเผยว่าเธอไม่ได้บอกว่าใครถ้าสงสารเขาอย่าเอาทัวร์ไปลงเขา10ปี20ปีถ้าคุณโดนจะรู้สึกไหมไม่ต้องถามว่าใครพูดแค่ให้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ